สวัสดีครับคลิปนี้เป็นตัวอย่างการหาผลเฉลยของปัญหาค่าขอบด้วยระเบียบวิธีผลต่างอันตะตัวอย่างนี้ใช้โจทย์เดียวกับตัวอย่างที่1นนะครับแต่ว่าเราย้ายข้างตรงนี้เนี่ยให้ y และอนุพันธ์ของ y มาอยู่ด้วยกันเงื่อนไขขอบเป็นเงื่อนไขขอบแบบดีลีเคลดีลีเคลนะครับก็คือทั้งปลายด้านซ้ายและปลายด้านขวาเนี่ยเป็นเงื่อนไขขอบที่กําหนดค่าของฟังก์ชันก็คือตัว y ลงไปโดเมนของการหาผลเฉลยก็คือ 0ูถึงหผลฉเฉลยแม่นตรงในกรณีนี้ก็มีรูปแบบดังนี้นะครับก็เหมือนตัวอย่างที่1นะครับมันยาวไม่อ่านนะครับพอ n เท่ากับ4เราก็จะได้ว่าสเต็ปไซส์เนี่ยตัว h เท่ากับอะไรครับ b ลบ a ส่วน n b ก็คือเลข1ตรงนี้นะครับ a ก็คือเลข0ูตรงนี้นะครับแล้วก็ n ก็คือ4ที่เขากำหนดมาว่าให้ใช้4ช่วงก็ได้ออกมาว่า h เท่ากับ0.25ก็จะได้ว่า x ศเท่ากับ0 x 1เท่ากับ0.2 5 x สเท่ากับ0.5นยเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจนถึง x 4เท่ากับ1เนื่องจากตรงนี้เป็นเงื่อนไขขอบแบบเดลดเรทั้ง2ปลายเราก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขขอบตรงนี้นะครับก็คือที่ x เท่ากับศย์ y เท่ากับ0ูนและ x เท่ากับ1 y เท่ากับ0เนี่ยเปลี่ยนเป็น y ศูนเท่ากับ0ูย์และ y 4เท่ากับ0 ดังนั้นสมการสําหรับแต่ละจุดจึงเป็นดังนี้นะครับก็คือที่จุด x 0ก็จะได้ว่า y 0เท่ากับ0ที่จุด x 1เราก็แทนค่าอนุพันธ์อนันดับที่2ด้วยผลต่างตรงกลางนะครับไม่มีอนุพันธ์อนันดับที่1ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ตรงนี้4 y ก็จะกลายเป็น4 y 1ทางด้านขวาเนี่ยลบ 2x ก็จะกลายเป็นลบ 2x 1 จัดรูปสมาการให้ดูดีนิดนึงนะครับก็จะออกมาเป็นอะไรครับเป็น y 0ลบด้วยเนี่ยตรงนี้เปิดวงเล็บเป็น2บวก 4h ยกกำลัง2คูณกับ y 1แล้วก็บวกกับ y 2เท่ากับลบ 2h กำลัง2 h, คูณ x 1นะครับก็คือเอา h ยกกำลัง2เนี่ยมาคูณตลอดสมาการนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึง x 2 x 3และ x 4ก็จะได้ว่า y 4เท่ากับ0 เมื่อนำมาเขียนเป็นระบบสมการในรูปแบบเมทริกซ์นะครับก็จะได้รูปแบบดังนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายลบอยู่ทางด้านขวามือของสมการสมการแรกสุดกับสมการสุดท้ายเราดัดแปลงมาแล้วนะครับก็คือสมบสัติตรงนี้จะเหลือนหนึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้สมาชิกแนวทยแยงก็ติดลบหมดเลย ถ้าเรานำลบ1คูณตลอดสมการที่2ลบ1เอามาคูณตลอดสมการที่3และสมการที่4ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเมทริกที่เด่นแนวทะแยงนะครับเราสามารถที่จะใช้ระเบียบวิธีการทำซ้ำแบบเไ้า s เด i ลได้ซึ่งสามารถนำไปทำในสเปซชีตได้ง่ายนะครับ เรามาดูการใช้สเปซชีตหาผลเฉลยของปัญหาค่าขอบที่เงื่อนไขขอบเป็นแบบดีดเคลทั้ง2ปลายกันนะครับตรงนี้ผมใส่ข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วนะครับก็คือจํานวนช่วงทั้งหมดที่ใช้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่สม่ําเสมอนะครับก็คือ4ช่วงปลายด้านซ้ายอยู่ที่ x เท่ากับ0ปลายด้านขวาอยู่ที่ x เท่ากับ1ค่า h ตรงนี้ผมคํานวณก่อนเลยนะครับเท่ากับอะไรครับเปิดวงเล็บ b ลบ a ปิดวงเล็บนะครับส่วนด้วย n ออกมาได้0.25เนื่องจากตรงนี้ n เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้น i ก็จะต้องมีแค่0ถึง4ค่า x ตัวแรกนะครับก็คือ0อันนี้ก็คือจากเงื่อนไขขอบที่เราได้มาจากโจทย์นะครับ y ตัวแรกก็เท่ากับ0นะครับแล้วตรงนี้ x 1ผมใช้วิธีบวกไปเรื่อยๆนะครับก็คือเท่ากับ x0 บวก h นะครับแล้วก็ fix h เหมือนที่แล้วมาโอเคได้0.25แล้วผมก็ดับเบิลคลิกไปจนถึง i เท่ากับ4ก็จะไปสุดที่ 1, 1> เงื่อนไขขอบตรง x เท่ากับ1ก็คือ y ก็จะต้องเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะครับ ตรงนี้ผมก็เติมสีสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ตามที่โจทย์กําหนดนะครับเอาสีฟ้าๆก็ได้นะครับแบบนี้ข้างล่างก็ใส่ด้วยอีก,อกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าผลเฉลยที่เราต้องการหาอยู่แค่3มช่องนี้ อันดับถัดมาเราก็พิมพ์สูตรเข้าไปนะครับแต่เราจะต้องย้ายข้างสมการให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับก็จะเห็นว่าจากสมการที่เราได้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางด้านขวามือคืออะไรครับเท่ากับ2คูณกับ h ยกกำลัง2แล้วก็คูณกับ x ถูกไหมครับแล้วมันบวกด้วยใครครับบวกด้วยบวกด้วย y 0แล้วก็บวกด้วย y2 เท่านั้นไม่พอจะต้องหารด้วยอะไรอีกครับก่อนจะหารนะครับใส่วงเล็บไว้ก่อนนะครับครอบทั้งหมดไว้ก่อนแล้วก็หารด้วยเปิดวงเล็บ2บวกใครครับ4คูณ h ยกกำลัง2แล้วก็ปิดวงเล็บก่อนจะ enter นะครับอย่าลืมนะครับอะไรที่อยู่แถวที่2ให้ fix นะครับก็คือ e2 เนี่ยต้อง fix เอาไว้นะครับ ตรงข้างหน้าตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ข้างหลังตรงนี้อีกที่1น,นะครับโอเคก่อนที่จะไปต่อก่อนที่จะลากลงมาทั้ง3เซลล์ตรงนี้ถ้าลากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะฟ้องทันทีว่ามันทําไม่ได้นะครับเราจะต้องไปเลือกออปชันนะครับให้มันทําการคํานวณซ้ําได้ให้มาเลือกที่ t o o l แล้วก็ options นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ open office calc นะครับแล้วก็มาตรงแ a l คู l a t e ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราต้องเลือกตรงเนี้ยนะครับต้องติ๊กถูกเข้าไปนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้ทำร mm ้อยสเต็ปไม่เอาครับ mm hmm. ผมเอาเยอะๆดีกว่ามันใส่ได้เท่าไหร่เนี่ย9 9้าหเอเอาเ0 0าแล้วกันใส่ได้ป่าก็ไม่รู้อะไรเนี่ยให้ใส่หนึ่งพันนะครับโอ้โ oh หใส่ห้าพันได้ไหมอา้าวใส่ห้าพันเอนเแล้วหายไปเลย ปรากฏว่ามันให้ใส่ได้แค่พันรอบนะครับแล้วก็อ่ตรงนี้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งผมขอเป็น6กตำแหน่งใส่ศูนย์กสตัวอ่ะโอเคได้ไหมน่าจะได้พอใส่เสร็จเราก็ลากลงมาสาเซลล์นี้ตรงนี้มันก็จะเร็วมากเลยนะครับมันคำนวณซ้ำไปซ้ำมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้คำตอบออกมาประมาณนี้อย่างง่ายดาย